ในตัว Photoshop 2020นะครับมันมีฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาหลายอย่างนะครับแต่มันมีอยู่อย่างนึงที่รู้สึกว่ามันแปลกมากแปลกจริงๆก็คือมันสามารถที่จะ import ภาพจากตัว iPhone เนี่ยเข้าไปใช้งานได้โดยตรงแต่หลายคนฟังแล้วก็การ import ภาพจาก iPhone เป็นเรื่องธรรมดาหลายๆแอปมันก็ทำได้แต่ Photoshop มันไม่ได้ทำเหมือนแอปอื่นๆนะมันทำแบบนี้มาลองดูนะครับเริ่มต้นนะครับเลือกที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ import from iPhone นะอันนี้จะได้ iPad ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ต่อ iPad อยู่อันนี้มันต่อบน iPhone มันจะมี take photo scan document แล้วก็ add sketch 3 อย่างลองดู take photo ก่อนเนาะง่ายๆเราเลือก take photo ตัว Photoshop เนี่ยจะไปเปิดกล้องของ iPhone ขึ้นมาขึ้นมาทำงานเราลอง take photo เนาะลองแบบนี้ปึ๊บตอนนี้เรา take photo ละจากนั้นเราสั่ง use photoภาพไปเปิดอยู่บน Photoshop แล้วเห็นไหมเฮ้ยคือถ่ายแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่บนนี้เลยเอาอีกทีนึงนะครับไฟล์ import from iPhone take photo เราเปลี่ยนมุมบ้างอะเป็นอันนี้อะเป็นกล้อง Olympus ละกันนะครับกด take photo photo แล้วเราจะเลือก use หรือ retake ก็ได้อันนี้ use ไปเลยนะครับปึ๊บมาละขึ้นมาก็สะดวกดีนะครับสะดวกดีสำหรับบางคนแบบว่าเอ้ยถ่ายสินคงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรีบด่วนเอาจาก Photoshop นะครับเอาขึ้นไปทำงานใน Photoshop ก็เอา iPhone ถ่ายปึ๊บได้ละกด Use Photo เลยใช้ได้เลยไม่ต้องต่อสายอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าพอดีนี้พี่เอาต่อเป็นสาย Lightning เอาไว้เนื่องจากว่าต้องแคปเจอร์หน้าจอ iPhone เนี่ยก็ถ่ายได้เลยง่ายมากทีนี้อีกอันนึงนะเจ๋งกว่านี้อีกเลือกไฟล์แล้วก็เลือก import from my phone or iPad จากนั้นนะครับเลือก scan document เนี่ย iPad มันขึ้นมาละมันสงสัยมันไปเจอ Wi-Fi วางอยู่ทางนี้เลือก scan document ปุ๊บมาละตัวนี้จะเป็นการ scan document หน้าตาของตัวแอปจะเปลี่ยนไปนะครับนี่เห็นมั้ย move camera closer จะมีกรอบขึ้นมาให้กดจึ้งได้ละ keep scan ปึ๊บตัวนี้กด save ปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับสแกนเอกสารได้ทีนี้เราก็สามารถที่จะสแกนเอกสารอะไรก็ได้อย่างเนี้ยซองเล็กๆเนี้ยมันก็สแกนมาก็เอามาใช้งานได้เลยโดยใช้ให้ตัว iPhone เนี้ยในการทำงาน iPad ก็ได้แบบที่3เลือกไฟล์เลือก import from iPhone and iPad แล้วก็ add sketchอันนี้จะไม่ได้แบบเป็นการวาดรูปเอ้ยไม่ได้เป็นการถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารแต่จะเป็นการวาดอย่างเช่นอันนี้เขียนว่า to how ละกัน h o w โอเคกดดันจึงสิ่งที่เราวาดขึ้นมาอยู่บนอีกไฟล์นึงเลยเนี่ยเราได้ทุกอย่างเลยนะรูปถ่ายสแกนหรือว่าจะวาดสเก็ตลงไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาอยู่บน Photoshop ถ้าเป็น iPad เราอาจจะวาดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เปิดด้วย Photoshop ทีเดียวนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับเหมือนกับว่าเราอยากจะได้ไฟล์ที่มันเร็วๆนะก็ใช้ iPhone เนี่ยจะไม่ได้ไม่ต้องมานั่งซิงค์ import นู่นนี่นั่นเสียเวลาใช้งานด้วยวิธีการเลือกที่ไฟล์ import from iPhone แล้วก็เลือก3แบบนี้ได้เลย